วันนี้เวลา8นาิกา29นาทีสมเด็จพระคณิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมพระอุบาลีคู่หนูประมาจ ปัญญาอินทปัญโยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรอ์อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมสุขเป็นประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2023 TISF 2023ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ระหว่างวันที่13ถึง16กุมภาพันธ์2566ภายใต้แนวคิด mapping out the future หรือแผนที่สู่อนาคตโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานและทอดพระเนตรการสแสดงในพิธีเปิดงานรวมทั้งวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนที่นำเสนอผลงานทั้งนี้งานการนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานานชาตินี้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จัดปีเว้นปี <S <S เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการสังคมและวัฒนธรรม มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า200คนจาก50โรงเรียนทั่วโลกทั้งแบบออนไลน์และที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์มีกิจกรรมอาทิการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน76โครงงานการแลกเปลี่ยนองความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและครูกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานวิจัย ไต่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นส่งฟังบรรยายพิเศษหัวข้อเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกที่พลิกผันโดยศาสตราจารย์ดรชูกิจริมปิจำงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหัวข้อทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงต้องกล้าที่จะพูดเพื่อวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ดรทวีธรรมลิมปานุภาพนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลนวิทยานุสร์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเคมีวิทยลาลัยนานาชาติมหาวิทยลาลัยมหิดลน นอกจากนี้มีการนําเสนอภาพรวมของโครงงานทั้งหมดและการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกจํานวน3โครงงานได้แก่โครงงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการจําแนกพืชตระกูลถั่วที่ถูกเลือกของนักเรียนจากสาธนารณรัฐฟิลิปปินส์ โครงงานสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์เรื่องการศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาโดยหลักความไม่สเสถียรเชิงอุทกพลาศาสตร์ของนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยอง และโครงงานสาขาวิชาเคมีเรื่องสวัสดีแอมชุดทดสอบเชิงสีประสิทธิภาพสูงส,สำหรับไวรัสทั้งชนิด RNA และ DNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุมของนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ